สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco T-Fake Hub ค่ะดิฉันดารุณีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณจิรประภาทองบุสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะน้องบีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัว Auto Position ที่ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการส่งคำสั่งแบบ Combination เพื่อการ Low Over ค่ะคือวันนี้ค่ะเป็นคลิปที่ไม่ยาวนักลงทุนสามารถฟังได้แล้วก็สามารถเข้าใจการส่งคำสั่งแบบ Combination ได้เลยค่ะค่ะโอเคค่ะพี่ปาอยากให้พี่ปาเริ่มได้เลยค่ะได้ค่ะก็การส่งคำสั่งคอมโบเพื่อโลโอเวอร์นี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าการโลโอเวอร์คืออะไรก่อนนะคะแล้วอันที่สองเนี่ยเรามาดูว่าคำสั่งคอมบิเนชันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วอันที่สามเนี่ยก็มาดูว่าการส่งคำสั่งคอมมิวนิเคชันเนี่ยจะส่งอย่างไรได้บ้างนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดเราจะส่งคำสั่งดังกล่าวนะคะเราจะต้องเปิดสิทธิ์ใช้งาน Auto Position ก่อนนะคะโอเคทีนี้การ Rollover นะคะนั่นก็คือว่านักลงทุนที่เทรดสินค้าในตลาด T-Fake อะค่ะทุกตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีวันหมดอายุนะคะสัญญามีวันหมดอายุดังนั้นถ้านักลงทุนอยากจะถือสัญญาต่อนะคะจะต้องทำการโรเวอร์การโรเวอร์ก็คือการปิดสัญญาซีรีส์ที่จะหมดอายุนะคะในเดือนใกล้นี่แหละแล้วเปิดสัญญาใหม่ที่เป็นซีรีส์เดือนถัดไปอะค่ะนะคะสำคัญเลยนะคะการดำเนินการตรงเพื่อที่จะโรเวอร์เนี่ยจะต้องทำก่อน 4:30 ของวันละเทรดดิ้งเดย์ค่ะพี่ค่ะโอเคทีนี้การส่งคำสั่งคอมบิเนชันเนี่ยหน้าตาของเขานะคะก็อย่างที่เห็นในจอนะคะมันจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายทีละ2ซีรีส์พร้อมๆกันนะคะตัวอย่างจะเป็น S50U23Z23 นะคะตัวนี้คือเสมือนการปิดซีรีส์ใกล้ก็คือซีรีส์ U23 นะคะแล้วก็เปิดซีรีส์ไกลซีรีส์ Z23 นะคะสเต็ปต่อมานะคะก็อยากให้ดูตรงราคา Bid Offer นะคะ Bid Offer เนี่ยจะเป็นช่วงห่างราคาของซีรีส์ไกลลบซีรีส์ใกล้นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเราจะเคาะให้แมทเลยในกรณีคน Open Long ถูกไหมคะก็อาจจะเลือกเป็น Bid Offer นะคะก็ S50U23Z23 ตอนนี้ Bid Offer เขาอยู่ที่ 2.4นะคะถ้าเกิดว่าเราเคาะแล้วแมทนั่นหมายความว่าราคาที่ได้นะตอนที่แมทราคาตอนนั้นเนี่ยราคาซีรีส์ของซีรีส์ Z เนี่ยจะมากกว่าซีรีส์ U อยู่ 2.4 จุดค่ะโอเคขอเสริมนิดนึงพี่ปาอย่างบางคนนักลงทุนเข้ามาอาจจะไม่รู้ว่าซีรีส์ U หมดอายุเมื่อไหร่ก็จะเป็นเดือน9นะคะส่วนซีรีส์ Z เนี่ยก็จะหมดอายุเดือน12ค่ะพี่ปาค่ะโอเคตัวนี้นะคะก็ตัวอย่างเนี่ยเราจะมีให้ดูว่าการเลือกราคาปิดออฟเฟอร์ที่เหมาะสมนะคะหลักของเขาเนี่ยเขาจะมีสูตรก็คือว่าเราเอาซีรีส์เดือนไกลลบซีรีส์เดือนใกล้ใช่ไหมคะจากตัวอย่างเนี่ยซีรีส์เดือนไกลคืออยู่ขวามือนะคะซีรีส์ Z เนาะ 911.7 นะคะเราจะเอาไปลบกับ 909.6 ที่เป็นซีรีส์เดือนใกล้นะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือ 2.1 นะคะนั่นเท่ากับว่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะเคาะให้แมทเลยที่ 2.4 แสดงว่าเรากำลังซื้อของแพงอยู่ใช่ไหมคะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเป็นเอาราคาที่เหมาะสมก็เลือก 2.1 ตั้งรอได้นะคะโอเคก็คือดูเหมือนราคาล่าสุดค่ะ 909.6 ค่ะกับราคา 911.7 ค่ะไกลลบใกล้เป็น 2.1 ใช่ใช่ค่ะขอหน้าต่อไปทีนี้อันนี้จะเป็นวิธีการนะคะการส่งคำสั่งการ rollover โดยใช้คำสั่ง combination นะคะสมมติว่านักลงทุนนะคะมีลองอยู่นะคะในจอเนี่ยจะเป็นลอง S50U23 นะคะแล้วนักลงทุนถือทุกทางตลาดมันบวกใช่ไหมคะน้องบีทีนี้เขาก็อยากจะถือสัญญาต่อนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำการโรเวอร์โดยใช้คำสั่งคอมบิเนชันนะคะมีลองซีรีส์แซดอยู่2-3-1สัญญาในพอร์ตใช่ในพอร์ตนะคะแล้วเราจะโรเวอร์เนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นลองออโต้นะคะเลือกเป็น S50U23Z23 นั่นก็คือจะเป็นการปิดซีรีส์ U แล้วก็เปิดซีรีส์ Z23 นะคะเราเลือกใส่จำนวนวอลุ่มก็คือ1สัญญาราคา 2.6 นะคะจากตัวอย่างตรงด้านล่างก็คือสมมติคนนี้เขาอยากจะเคาะเลยนะคะก็เลือกออฟเฟอร์เป็น 2.6 นะคะส่งคำสั่งเข้าไปสมมติออเดอร์แมทนะคะ
ราคาที่ได้ 2.6 แล้วเนี่ยเราอยากจะไปดูราคาที่เป็น outright อ่ะค่ะเราสามารถไปวิวดีเทลได้นะคะโอเคพี่ปาคะไอ้เรื่องของจำนวนสัญญาเนี่ยค่ะคือต้องใส่เท่ากับจำนวนสัญญาที่ในพอร์ตใช่ okay. ค่ะสมมุติถ้าใส่มากกว่าเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้มี1สัญญาค่ะแล้วถ้าเราใส่2สัญญาเนี่ยก็ไปเปิดตัวในพอร์ตใช่ค่ะเป็นการเปิดเพิ่มอีกนะคะค่ะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะก็คือใส่ให้มันเท่าถ้าต้องการโรเวอร์คือใส่เท่ากับจำนวนสัญญาในพอร์ตใช่ค่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราคีย์ออเดอร์แล้วแมทแล้วเนี่ยเราวิวออเดอร์มาเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะโชว์ราคาของซีรีส์ที่เราปิดก่อนนะคะคือซีรีส์ใกล้จากตัวอย่างซีรีส์ U 23เนี่ยได้ราคาที่ 922.8 นะคะส่วนถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาอีกเนี่ยเราจะเห็นอีกซีรีส์นึงก็เป็นซีรีส์ไกลนะคะ S 50 Z23 เนี่ยเราจะได้ที่ราคา 925.4 ค่ะนะคะเราไปดูในพอร์ตปุ๊บเนี่ยตัว S50U23 จะเท่ากับ0สัญญานะคะแล้วเขาจะโชว์ตัว S50Z23 มา1สัญญาที่ราคา 925.40 โอเคราคาห่างกันเนี่ยก็คือ 2.3 ใช่ค่ะเป็นราคาของคอมโบหรือคอมบิเนชันนั่นเองใช่ค่ะเป็นราคาที่แมทนะคะโอเคทีนี้อันนี้จะโชว์ให้เห็นว่าถ้านักลงทุนนะคะที่อยากจะโรลโอเวอร์แต่ว่าไม่ได้ขอสิทธิ์การใช้งานฟังก์ชันออโต้อะค่ะเขาก็สมมติเขาเลือก Open แล้วก็เลือกลองนะคะแล้วคำสั่งเลือกเป็น Communication คือ S50U23Z23 แล้วกดส่งสั่งเข้าไปอะค่ะหน้าจอของตลาดเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาว่าเป็น Same Series นะคะก็คือจะไม่ให้ส่งคำสั่งนี้โอเคค่ะก็ถ้าสมมติไม่ขอสิทธิ์เนี่ยก็จะไม่สามารถส่งได้ใช่จะขึ้น Error Cannot Openใช่ okay. ใช่ค่ะแต่ว่านักลงทุนก็สามารถปิดเองอัตโนปิดเองได้เลยนะคะก็คือปิดตัวใกล้ให้แมทแล้วก็ต้องรอให้มันแมทก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยเปิดตัวไกลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ราคาที่ต้องการนะคะไม่ใช่เป็นกรอบราคาเดียวกันเหมือนเป็นการตั้งปิดแล้วก็เปิดปกติเลยก็คือรอคิวปกติใช่ค่ะค่ะพี่ปาโอเคก็งั้นก็ขอสรุปข้อดีของการส่งตัวคอมโบเพื่อโรลโอเวอร์นะคะเป็นการส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียวค่ะได้ทั้งปิดซีรีส์ใกล้แล้วก็เปิดซีรีส์ไกลค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะได้ราคาสเปรดตามต้องการค่ะเนื่องจากถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ถูกจับคู่อีกฝั่งก็จะไม่ได้รับการจับคู่เช่นกันค่ะถูกต้องครบถ้วนนะคะพี่ปาวันนี้โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะพี่ปาวันนี้ขอบคุณพี่ปามากเลยนะคะขอบคุณค่ะนักลงทุนทุกท่านคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นค่ะผ่านทาง Facebook Tisco Security ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ